มอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจับตาสิงคโปร์คนหนึ่งเข้าออกประเทศไทยในระยะนี้ทุกอาทิตย์เป็นนักธุรกิจสัปดาห์ที่แล้วก็มาสัปดาห์นี้ก็จะบินเข้าประเทศไทยสัปดาห์นี้จะบินเข้าประเทศไทยวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่รู้วันแล้วเหรอรู้วันว่าวันอาทิตย์เขาจะบินไปไหนอะ6โมงเย็นจะเข้าบ้าน VIP ค่ะไปสปีคกิ้งเรื่อง Entertainment Complex โปรเจกต์ของบ้านเรานี่ใช่ครับโอเคเฉลยเลยดีกว่าสิงคโปร์คนนี้เป็นนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีค่ะชื่อกอร์ดอนแตงค่ะเอาหน้าเอาตากอร์ดอนแตงมาให้คนไทยได้รู้จักสักนิดหนึ่งนี่ก็คือกอร์ดอนแตงนักธุรกิจหนุ่มนมรอรวยค่ะข้อมูลเมื่อ2ปีก่อนความร่ำรวยอยู่ในระดับ790ล้านเหรียญเหรียญสหรัฐนะล้านเหรียญสหรัฐนะไปคูณกันอีกทีนะว่าเท่าไหร่ความมั่งคั่งคูณกันด้วย33ก็แล้วกันกลุ่มใช่ค่ะนะครับโอเคอาจจะถ้ามองในระดับโลกก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่สำหรับในภูมิภาคนี้มันก็ไม่ธรรมดาค่ะถูกไหมครับค่ะกอร์ดอนแตงเป็นใครกอร์ดอนแตงเป็นนักธุรกิจกอร์ดอนแตงเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรบ้างคะกลุ่มตึกซันเทคค่ะที่เรียกกันว่าซันเทคซิตี้ค่ะคนไทยไปช้อปปิ้งแถวๆสิงคโปร์ต้องรู้จักคนไทยที่ไปเที่ยวสิงคโปร์ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งต้องแวะเวียนไปที่ซันเทคซิตี้เพื่อตรงนั้นมันเป็นกลุ่มตึกเขาเรียกรวมๆว่า Suntec City ใน Suntec City มันก็จะมีห้างห้างสรรพสินค้าสำนักงานก็มีห้างใหญ่มีทั้งมันเป็นมิกซ์ยูสมีทั้งโรงแรมมีทั้งอาคารสำนักงานและมีห้างสรรพสินค้าครบวงจรตรงกลางกลุ่มตึกตรงกลางกลุ่มตึกมีน้ำพุค่ะเขาเรียกว่าน้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่งคนเชื่อสายจีนผมใช้คำว่าชาติไหนก็แล้วแต่เชื่อสายจีนที่เชื่อเรื่องของโมสักนิดหนึ่งเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยสักนิดหนึ่งถ้าแวะเวียนไปที่สิงคโปร์เขาจะไปที่ซันเทคซิตี้ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกครับไปเดินรอบๆไปเดินรอบเพื่อน้ำพุแห่งโชคลาภตรงกลางตึกซันเทคซิตี้ครบ 2-3 รอบเขาบอกว่าขออะไรมักจะได้อ๋อเขามีวิธีแนะนำด้วยนะเขาเรียกว่าไปรับพลังพี่ดนัยเขาบอกว่ารับพลังเขาบอกว่ามี VIP จากประเทศไทยไปเดินวนเป็นพันรอบแล้วล่ะไอ้ตรงน้ำพกแห่แห่งโชคลาภรู้ป่ะเขามีแนะนำด้วยนะพี่นายไม่ต้องไปไม่ถูกเขามีแนะนำว่าต้องใช้มือขวาแตะตั้งใจอธิษฐานแล้วก็เดินวนรอบน้ำพุตามลูกศรสีแดงให้ครบ3รอบก็จะครบเลยสายมู VIP จากประเทศไทยคนที่ผมบอกว่าไปเดินวนรอบน้ำพุแห่งโชคลาภของมิสเตอร์กอร์ดอนแตงเป็นพันรอบแล้วนะก็เพราะไปเดินวนน้ำพุเป็นพันรอบจึงได้มีโอกาสรู้จักกับกอร์ดอนแตงค่ะและเป็นคนชักพากอร์ดอนแตงมาดีลธุรกิจในประเทศไทยค่ะและธุรกิจที่เข้ามาดีลในประเทศไทยก็คือ Entertainment Complex โปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลอย่างที่รู้นะครับว่าส่วนหนึ่งของ Entertainment Complex ก็คือบอนคาสิโนคาสิโนค่ะโอเคคาสิโนข่าว2กระแส1กอร์ดอนแตงเข้ามาดีลโดยมี VIP เป็นตัวเชื่อม VIP โดยมีไอ้ VIP เป็นตัวเชื่อมค่ะข่าวกระแส1นะบอกว่าจะเข้ามาดีลเพื่อขอใบอนุญาต Entertainment Complex ในทำเลที่สวยที่สุดในประเทศไทยไปคิดกับเองก็แล้วกันว่าทำเลสวยที่สุดในประเทศไทยตรงไหนอ่ะสำหรับ Entertainment Complex ก็คือที่ไหนที่ผ่านมามี5แห่งแต่ข่าวอีกกระแสหนึ่งหนักไปกว่านั้นอีกเขาบอกว่ากอร์ดอนแตงถูกวางบทบาทจาก VIP ให้เป็นมือประสานเรื่องใบอนุญาตคาสิโนเรื่องใบอนุญาต Entertainment Complex ทำไมดึงนักธุรกิจมาหรอคะหรือยังไงคะเป็นคนบริหารจัดการใบอนุญาตEntertainment Complex มันจะกี่ใบก็แล้วแต่มันจะ3ใบมันจะ5ใบเขาบอก5ใบไงมันจะกี่ใบก็แล้วแต่มันจะกี่ใบก็แล้วแต่เขาบอกว่ากอร์ดอนแตงจะเข้ามาเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้หรอบริหารจัดการจัดการการจัดสรรการกระจายใบอนุญาต
เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยเป็นข่าวกระแสที่มันเกินเลยไปหรือไม่แล้วถ้าคนไทยจะขอก็ต้องไปดีกว่าเขาเหรออืมถ้านักธุรกิจไทยมันเป็นกระแสข่าวที่มันเวอร์ไปหรือเปล่าใครปล่อยข่าวเอาเป็นว่าข้อมูลที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับกอร์ดอนแตงสิงคโปร์คนนี้ค่ะระยะนี้มาประเทศไทยทุกอาทิตย์ Boy. อาทิตย์นี้จะเข้าประเทศไทยวันอาทิตย์6โมงเย็น6โมงเย็นจะไปแตะมือกับ VIP คนนั้นนั่นแหละแล้วก็สปีกิ้งกันด้วยเรื่องของธุรกิจ Entertainment Complex ค่ะแล้วก็ดอนแตงอาจจะระดมทุนแล้วมาทำสักที่หนึ่งหรือกอร์ดอนแตงจะเข้ามาเป็นผู้จัดการใบอนุญาตไม่ทราบค่ะพอจบค่ะกอร์ดอนแตงจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะถ้าใครเดินสวนกับผู้ชายคนนี้จำไว้เลยนะแล้วจดไว้ด้วยว่าเดินสวนกันที่ไหนแล้วช่วยส่งข้อมูลให้เจาะลึกหน่อย